ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคินาวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile สำหรับหัวข้อของวันนี้ผมจะมาทำการสุ่มหาเจ้าสไนเปอร์กระบอกใหม่ล่าสุดนะผม Locust Cosmos ก็มาดูดีกว่าว่าผมเนี่ยเปิดแล้วดวงจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะคิดว่าจะซื้อสไนกระบอกนี้ดีไหมผมก็ทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วผมก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าของผมได้ถ้าจะให้สรุปโดยรวมง่ายๆสำหรับเจ้าสไนกระบอกนี้ก็คือเป็นปืนที่ดึงความสามารถของปืน DL Q33 และ Arctic มารวมกันดึงดาเมจที่แรงกว่า DL แต่มากกว่าด้วยและดึงความไวในการซูมที่เป็นสายควิกซูมของ Arctic ทำให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเห็นในการแข่งขันแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่โดนแบนไว้ซะก่อนนั่นเองเนาะสำหรับเรทการออกของเจ้าสไนกระบอกนี้ผมอยู่ที่ 1.40%แต่ทำไมผมไปดูช่องชาวบ้านเขาเนี่ยเปิดประมาณ10กล่อง20กล่องเนี่ยก็ออกกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็หวังว่าผมจะดวงดีเหมือนกับคนอื่นนะจะได้ประหยัดตังค์เผื่อไปเก็บไว้สำหรับเปิดปืนในช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะก็มาลุยกันสำหรับสูตรในการเปิดหลายคนบอกว่าให้เปิดตอนช่วงเวลาที่นับเลข0บางคนก็บอกนับเลข5บางคนก็บอกว่าเปิดหลังเที่ยงคืนบางคนก็บอกเปิด1กล่องบางคนก็บอกเปิด10กล่องบอกเลยว่าดวงล้วนๆจะเปิดยังไงให้คนมันจะได้กล่องเดียวมันก็ต้องได้ผมก็ไปดีกว่า10กล่องแรกขอ10กล่องแล้วพุ่งมาเลยได้ป่ะพุ่งมา10กล่องแรกเป็น RPD เอ้ยก็โอเคนะมีสกินของไอตัวปืนนี้ด้วยผมใช้ได้ไม่แย่ต้องบอกว่าผมเคยเปิดไปนิดนึงนะก็จะเห็นบางปืนที่ผมเคยเปิดซ้ำไปบ้างนะแต่โดยรวมก็ไม่ซ้ำมาก10กล่องแรกไปแล้วผมว่าผมต้องเปิดทีละกล่องรักษาไปก่อนดึงดวงก่อนกล่องนึงมาโพปุ๊บ CP ครับอีกกล่องนึงมาขออีกกล่องนึงให้เลขมันสวยปุ๊บเป็นมาซ้ำอีกแล้วโอเคตอนนี้เลขเริ่มสวยละเพราะฉะนั้นเราจะเปิด10กล่องต่ออันนี้น่าจะเป็นประมาณ22กล่องแล้วนะประมาณนี้ครับผมประมาณเกือบ3,000 RPD อีกแล้วโอ้อย่าขาดอย่าสุดดวงกำลังมาไปต่อ32หรือ33กล่องนี่แหละปึ๊บทุกคนโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชม CP เพียบโอเคนี่คือ 1.70% ของแท้ผมก็อย่างที่ผมบอกไปเสมอว่าใครที่แม่งดวงไม่ดีเปิดยังไงมันก็ไม่ได้แต่เกิดใครที่ดวงดีปึ๊บเดียวแหละกล่องเดียวก็ได้มาดิยังไม่มาครับผมอยากจะบอกว่าเจ้าสไนกระบอกนี้ดื้อมากน่าจะประมาณ40กว่ากล่อง50กว่ากล่องแล้วผมก็มาเปิดต่อผมว่ามันต้องได้แหละมันตอนเนี้ยอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าเรทของตัวสไนแล้วผมคือตอนเนี้ยเรทมันควรจะออกแล้วบึ้บอึกๆเดี๋ยวรู้สึกทำไมรู้สึกมันยิ่งเปิดมันยิ่งเกลือเนี่ยเอามีบั๊กบ้างครับผมโอ้โหบอกเลยว่าของดีนี่ออกยากจริงๆดวงล้วนๆแต่เป็น RPD กระบอกที่3โอ้โหสีสาจริงๆครับพี่คนนี้ปัดโทมาไม่มาเลยเดี๋ยวทุกคนเราจะหมดอย่าบอกนะว่าเราจะหมด1,000 CP จริงๆเฮ้ยโอ้โหในที่สุดอย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมผมเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงของเพื่อนๆแต่ละคนในการเปิดจริงๆนะใครที่ดวงดีแม่งเปิดไม่กี่กล่องก็ได้แล้วแต่ใครที่ดวงเกลือจัดไปเถอะครับผมเต็มแม็กเลยถามว่าเกมมีล็อกหรือเปล่าผมบอกเลยว่าเกมไม่ล็อกนะดวงจริงๆครับผมเพราะว่าผมเคยเปิดกล่องเดียวได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะก็เรียบร้อยผมสำหรับสไนกระบอกนี้เรียกได้ว่าเดือนนี้นี่ก็กินมาม่าไปผมทำไมไปดูช่องจานทีมก็เปิด10กล่องได้นึกแบบดวงโคตรเฮงเลยผมก็อันนั้นแหละผมประมาณนี้เลยนะสำหรับการเปิดสไนกระบอกนี้นั่นเองนะถ้าใครที่เป็นมือสไนเปอร์ผมแนะนำว่าควรเปิดหาให้ได้ผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายปืนกลก็แนะนำว่าอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้หรือว่าเปิดสุ่มนิดหน่อยก็ได้นะลุ้นในการที่จะเปิดได้นั่นเองนะแต่ผมเนี่ยบอกเลยว่าเล่นทุกปืนเพราะฉะนั้นต้องได้ทุกปืน ก็ประมาณนี้เลยนะข้อมูลเพิ่มเติมหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเจ้าสไนโลคัสเนี่ยมันคือสไน DLQ33 กับสไนอาร์ติกที่เป็นเวอร์ชันในการอัปเกรดหรือเปล่าต้องขอบอกว่าไม่ใช่ผมเนื่องด้วยการใช้งานเนี่ยเจ้าอาร์ติกหรือว่าเจ้า DLQ33 เนี่ยก็เป็นสไนอีกกระบอกนึงเจ้าตัวโลคัสนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกระบอกนึงนะเพราะว่าเขาเอามาจาก
Call of Duty Black Ops ภาคที่3ครับผมเป็นปืนที่ดึงมาจากภาคเก่าที่เคยเล่นกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตามทฤษฎีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนกันแต่ที่สไตล์การเล่นเนี่ยมันคล้ายกันก็เพราะว่าสไนนี้เป็นสไนเป็นประเภทแบบชักยิงกระสุนทีละ1นัดมันจะไม่เหมือนกับสไนพวกเซมิออโต้ที่สามารถยิงอย่างต่อเนื่องได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความแตกต่างที่ใกล้เคียงกับตัว DLQ 33นั่นเองจากรูปลักษณ์ของโตสไนผมแน่นอนว่าเขาก็เอามาจากภาค Black Ops 3แบบเป๊ะๆ เลยคือแบบแทบจะดึงมาเกือบ 80-90% มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของโตสไนเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสำหรับเกมโมบายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าใครที่เคยเล่นภาค Black Ops 3มาก็จะรู้ว่าสไนกระบอกนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสไนที่ดีเยี่ยมในการใช้งานติดท็อป5ของเกมณตอนนั้นเลยป่ะเรามาดูเกมเพลย์การเล่นของสไนกระบอกนี้กันดีกว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าสไนกระบอกนี้เนี่ยเป็นสายควิกซูมดาเมจแรงเท่ากับ DLQ 33เอาจริงแรงกว่าด้วยแล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการควิกซูมเนี่ยพอๆกับตัวอาร์คติกเลยในกรณีที่เราเนี่ยถอดกล้องสโคปออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสไนที่ดีมากในตอนนี้ผมที่ใครอยากจะเล่นสายเป็นสไนเนี่ยต้องมีให้ได้นะเพราะมันโกงจัดโกงจัดเลยครับ1ทีครับรอดไปรอดไปรอดไปนะเราอ่ะตายเฉยเฮ้ยจึ๊บจับโอ้โหยังไงเนี่ยจึ๊บไม่โดนความว่าวมันอย่างนี้นี่เองเอ้า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 โดนเฉยได้ไงเมื่อกี้นี่คือลูกกระสุนมันเยอะเนี่ยคือแบบเราก็สามารถยิงได้แบบสบายสบายเอ้าสบายสบายเอ้าพี่ครับพ่อพี่จะเดินผ่านได้อย่างนี้ก็แบบอย่างนี้ก็ได้เหรอนะจุบซูนยิงซูมยิงครับผม1ทีซูมยิงครับผม2ตัว3ตัวติดแล้วก็โยนระเบิดใส่ปิ้วปึ้มมาอีก2คนครับบอกเลยจังหวะนี้นี่แบบโอ้ยๆหลังแตกป่ะเนี่ยใครยิงใครยิงใครยิงไม่รู้ใครยิงแต่ที่แน่ๆโคตรเจ็บโอเคกดสแกนดูนิดนึงครับผมน่าอยู่ข้างหลังเราหมดเลยเนี่ยปึ๊ดเขาเห็นแล้วอุ๊ยๆๆอุ๊ยยังไงเนี่ยทะลุแตกไปนี่ครับโดนหัวไปดีครับหาจุดดีๆก่อนครับผมรอจังหวะนี้อย่าตายถ้าไม่ตายนี่จะบอกว่าถ้าไม่ตายนี่จะได้กดนิวเคลียร์ได้โอ้เสียดายอดเลยเมื่อกี้โดนดันหนักโอ้โหวิละเพื่อนดีนะเพื่อนอยู่บนบ้านไม่โดนยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยมีคนโผล่ไหมยังไม่มีคนโผล่ปึ๊กดิงทะลุไปดิไม่แตกปึ๊กดิงทะลุไม่โดนไม่โดนปึ๊กธนูก็ได้ยิงปึ้งเอ้าไม่โดนเฉยยิงปึ้งยิงปึ้งอุ้ย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 สไลด์มาไม่ต้องสไลด์มาปึ๊ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บไปอีก1คิวโอ้บอกเลยธนูเกียนไปอีก1คิวครับมีคนโผล่ไหมไม่ค่อยโดนโผล่ก็ทะลุตำแพงตาไปผมมิซ่ามาอีกทีนึงยิงมาขอสวยๆขอสวยๆ3โดนคนเดียวเฮ้ยอยู่ข้างหลังไม่รู้ใช่มั้ยไม่รู้ใช่มั้ยก็ตายไปซะโอ้บอกเลยสนายโคตรเกียนซูมเร็วดาเมจแรงเล่นได้ค่อนข้างง่ายมากเลยผมก็ใครที่เป็นมือสนายก็ควรมีไว้นะหนึ่งนะปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปเล่นกันอีกรอบดีกว่าผมในเรื่องของการใช้งานความง่ายของสนายนะแพทปัจจุบันนี้ผมยอมรับเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายที่สุดแล้วแต่เกิดว่าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยก็เป็นตัวอาร์คติกที่ใช้งานง่ายกว่าแต่อาร์คติกมันเพิ่งโดนปรับมาผมก็เลยความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะกระบอกนี้ก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานสำหรับคนเล่นที่เป็นมือใหม่ในการเริ่มต้นในการเล่นสไนด์ถ้าเกิดว่ามีนะแต่ถ้าไม่มีก็แนะนำว่าฝึกอาร์คติกไปก่อนก็ได้หรือว่า DLQ 33ไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสนั่นเองมาจะมีคนโผล่หน้ามาให้เรายิงไหมไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้อ้าวรถระเบิดปัดตัวหนึ่งกิลครับเพื่อนยึดไปเลยเพื่อนเราเป็นสไนด์เราคอยซัพพอร์ตเพื่อนให้เพื่อนไม่ยึดอะพี่โอ้เดี๋ยวใครทายทักพี่ลิงมาตอนนี้เดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งทักอัดคลิปอยู่ชอบมีคนทักมาชอบมีคนไม่ตายโดนต่ำกว่าเอวเฉยเพื่อนยึดสิเพื่อนไม่ยึดจุดได้เพื่อนทะลุต้นมาเอ๊ะไม่ใช่ทะลุเดี๋ยวยึดจุดไปยึดจุดไปยึดจุดไปเพื่อนยึดจุดไปดีมากดีมากเอ้าแล้วเพื่อนจะเดินออกจากจุดทำไมล่ะโอ้รู้แล้วทำไมถึงเดินออกให้เยอะขนาดนี้ให้เยอะขนาดนี้หัวไปดิแล้วมันติดรังอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหแล้วระเบิด3ลูกเลยครับจังหวะนี้เอ้ยยังไงเนี่ยจุดบี้อย่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเอาพรีเดเตอร์อัดกลางหัวไว้ก่อน1ทีคนที่เล่นสไนเก่งๆก็ผมก็ต้องหาจังหวะในการเข้าให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาจังหวะของเราเหมือนกันแต่จะมีจังหวะมั้ยเนี่ยเอ้ยเอ้า
ไม่โอ้โหไม่อ้าระเบิดเห็นอยู่ว่าเขาง้างระเบิดมาแต่ยิงไม่ตายโอ้โหเพื่อนวิ่งไปบู๊แนวหลังยังนั่นเหรอขโมยบ้านเลยเหรออย่างงี้ก็ได้เว้ยว้าวครับว้าวครับ1ทีไม่ว่าแล้ว1ทีไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงโอ้โหอุ๊ยไม่โดนไม่โดนเอาวะแต่จังหวะนี้ผมบอกเลยว่าการเล่นแบบโหมดนี้ใครที่ได้คะแนนยึดคือชนะนะค่าเยอะก็เท่านั้นนะผมแต่ถ้าเกิดว่ายึดฐานได้แต้มน้อยอ่ะก็แพ้อยู่ดีอ่ะเพื่อนนี่ไม่ตายโอ้โหมา2อย่างนี้ก็คิวคู่ไปดีครับแต่รู้สึกว่าสกอร์รอบแรกเนี่ยยังไงเราก็ชนะแน่นะผมเดี๋ยวไว้เก็บสกอร์สแกนไว้กดช่วงหลังดีกว่าช่วงโอ้ยโอ้ยมีป้อมปืนป้อมปืนยิงตายป้อมปืนแบบนี้แต่จบเรียบร้อยสำหรับตาแรกคะแนนเรานำอยู่ประมาณ50-38เดี๋ยวรอบที่2นี้ผมเราก็ต้องยึดฐานให้ได้นะแล้วก็รักษาจังหวะของฐานให้ได้ก็จะชนะนะเปลี่ยนฝั่งแล้วมาเราได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะว่าเรามีตัวธนูครับผมพอเรามีธนูปุ๊บเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ในการชนะที่จะยึดฐานเนี่ยถ้าศัตรูดันมาเนี่ยยังไงก็ตายง่ายมากเลยแต่ทำไมเรายึดอยู่คนเดียว มาดีครับโอ้โหแล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยเอ้าวายเพื่อนอยู่หายไปไหนหมดแล้วทำไมเพื่อนเอ้าทำไมไปด้านนู้นด้านนู้นมันมีคนยังบางทีผมก็ไม่เข้าใจกับคนเล่นนะว่าเฮ้ยนี่มันโหมด ABC นะเพื่อนมันไม่ใช่โหมดแบบว่าเดชแมทนะนายไม่ต้องฆ่าเยอะก็ได้นะแต่ว่านายต้องยึดฐานให้ได้นะเพื่อนเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่เพื่อนต้องยึดฐานกลับมาสิทำไมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ตายได้ไงไม่ตายได้โดนไปสิโอ้ยเหนื่อยยิงระยะใกล้ก็แอบเล่นยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเล่นไม่คล่องโดนเฉียวๆก็ตายครับแต่ปัญหาคือเราโดนลุมแล้วตอนเนี้ยโยนระเบิดไปก่อนตักไปก่อนเพื่อนเฮ้ยปั๊บคานยิงครับคานยิงโอ้โหไม่ตายได้ไงเฮ้ยเมื่อกี้ตักไปก่อนเพื่อนยิงแบบว่าโดนตัวเน้นๆน่ะแต่ไม่ตายเฉยอ่ะคือแบบโป้1ทีเอาไปก่อนโป้2คูฮิวโป้3ฮิวกันไว้ได้ครับผมณจุดๆนี้โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเทพเก็บ3ช็อตเพื่อนรอไว้ให้ยิงฟรีไปอีกหนึ่งครับทะลุกำแพงดาเมจแรงนี่มันทำอะไรก็ง่ายหมดนะเพื่อนเหมือนกันนู้นโป้1คิวแย่งรัดช็อตโป้1คิวแย่งรัดช็อตเอ้าเพื่อนแย่ง ยิงทะลุไม้เผื่อโดนเผื่อมันจะฟุกโอ้โหตอนมาก็มาเพียบเลยเยอะจัดยิงนูทิ้งอุ๊ยระเบิดมาเกือบแล้วลูกสุดท้ายขอเน้นๆหน่อยแต่ขอเน้นๆหน่อยก็ได้อีกทีนึงอีก5แต้มสุดท้ายจะชนะแล้วอีกนิดเดียวขอปิดฉากด้วยมิสไซล์3 2 1ได้ไหมได้อีก1คิวครับผมแต่ยังไม่ปิดท้ายโอเคเพื่อนเก็บฉากไปเรียบร้อยแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการเล่นสไนโลคัสครับผมบอกเลยว่าแกมจริงๆคุ้มค่ากับที่เติมแน่นอนครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดและก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสไนเปอร์กระบอกใหม่ล่าสุดโลคัสคอสมอสเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้านนะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับคลิปในวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมของผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ